สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำการต่อสายวงจรสวิตช์3ทางให้กับเพื่อนๆครับโดยสวิตช์3ทางนะครับนิยมใช้ต่อกับโคมไฟบริเวณบันไดจึงนิยมเรียกว่าสวิตช์บันไดหรือสวิตช์ทูเวย์ครับรูปร่างหน้าตาของสวิตช์3ทางและสวิตช์ทางเดียวด้านหน้าก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับโดยสวิตช์ทางเดียวนะครับก็จะมีขีดสีดำที่ด้านบนของสวิตช์แต่สวิตช์3ทางนั้นจะไม่มีขีดสีดำครับโดยที่ด้านหลังของสวิตช์3ทางตัวที่ใช้ต่อวงจรในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นของแบรนด์ Panasonic Y Series ในรุ่น WEG5002K ครับที่อุปกรณ์นะครับด้านมุมขวาบนก็จะเป็นสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าของสวิตช์3ทางครับโดยที่ขั้วด้านบนของสวิตช์นะครับก็จะเป็นขั้วในหมายเลข0ซึ่งทั้ง2รูนี้นะครับภายในก็จะต่อถึงกันครับส่วนด้านล่างของสวิตช์นะครับก็จะเป็นขั้วในหมายเลข1และขั้วในหมายเลข3ครับโดยการทำงานของสวิตช์3ทางนะครับภายในก็จะมีหน้าสัมผัสทองแดงอยู่ครับโดยจะต่อจากขั้วในหมายเลข0ไปยังขั้วในหมายเลข1หรือขั้วในหมายเลข3ครับซึ่งจากรูปตัวอย่างนี้นะครับหน้าสัมผัสก็จะเชื่อมต่อจากขั้วในหมายเลข0มายังขั้วในหมายเลข1ครับและเมื่อเรากดที่หน้าสวิตช์1ครั้งนะครับหน้าสัมผัสของสวิตช์ก็จะสลับจากขั้วในหมายเลข0ให้มาต่อกับขั้วในหมายเลข3ครับและเมื่อเรากดที่หน้าสวิตช์อีก1ครั้งนะครับหน้าสัมผัสของสวิตช์ก็จะสลับจากขั้วในหมายเลข0ให้มาต่อกับขั้วในหมายเลข1ครับเพื่อนๆมาลองชมตัวอย่างการต่อสายใช้งานสวิตช์3ทาง2ตัวควบคุมหลอดไฟ1หลอดกันสักเล็กน้อยนะครับเริ่มจากการเดินสายไลน์ในเส้นสีน้ำตาลนะครับจากเบรกเกอร์ในตู้ไฟฟ้าหรือจุดต่อสายไลน์มายังขั้วในหมายเลข0ของสวิตช์3ทางตัวแรกครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเดินสายไลน์จำนวน2เส้นจากสวิตช์3ทางตัวแรกมายังสวิตช์3ทางตัวที่2ครับโดยสายไลน์ในเส้นแรกนะครับเราก็จะเดินสายออกจากขั้วในหมายเลข1ของสวิตช์3ทางตัวแรกไปยังขั้วในหมายเลข1ของสวิตช์3ทางตัวที่2ครับและเดินสายไลน์อีกเส้นหนึ่งนะครับจากขั้วในหมายเลข3ของสวิตช์3ทางตัวแรกไปยังขั้วในหมายเลข3ของสวิตช์3ทางตัวที่2ดังรูปวงจรตัวอย่างนี้ครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับเพื่อนๆสามารถสลับขั้วสายได้ครับต่อไปนะครับเราก็จะเดินสายไลน์ออกจากขั้วในหมายเลข0ของสวิตช์3ทางตัวที่2ไปยังขั้ว L ของโคมไฟและเดินสายนิวทรัลนะครับจากขั้ว N ที่โคมไฟไปยังนิวทรัลบาร์ที่ตู้ไฟฟ้าหรือจุดต่อสายนิวทรัลของวงจรครับตัวอย่างการเดินสายนะครับเราก็จะเดินสายไลน์จากจุดต่อสายไลน์มายังขั้วในหมายเลข0ของสวิตช์3ทางตัวแรกครับและเดินสายไลน์อีก2เส้นนะครับจากขั้วในหมายเลข1และหมายเลข3ของสวิตช์3ทางตัวแรกมายังขั้วในหมายเลข1และหมายเลข3ของสวิตช์3ทางตัวที่2ครับและเดินสายไลน์ออกจากขั้วในหมายเลข0ของสวิตช์3ทางตัวที่2มายังขั้ว L ของโคมไฟครับและเดินสายนิวทรัลนะครับจากขั้ว N ของโคมไฟไปยังจุดต่อสายนิวทรัลต่อไปครับเมื่อทำการจ่ายไฟเข้ามาในวงจรนะครับเพื่อนๆก็สามารถเปิดและปิดโคมไฟจากสวิตช์ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับ